สวัสดีครับผมครูเอชอันกังลุงครับวันนี้ทั้งที่โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยจังหวัดพะเยาที่เขาตั้งอยู่อาคารมจร.ของวัดศรีคงคาแห่งนี้และขอสวัสดีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงตัวนะครับหน้าที่นี้คือห้องเรียนดนตรีสร้างสุขนวัตกรรมการสร้างสมาธิและพัฒนาความทรงจำด้วยดนตรีนะครับเอาใจหันว่าปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีโรคหนึ่งที่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมียารักษาหายสิ่งนั้นคืออัลไซเมอร์แต่เป็นบอกว่าดนตรีมันใจได้ไงดนตรีบอกว่าร้องรำทำเพลงไปเล่นเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยร้องเล่นเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถไปฟื้นฟูความฟื้นฟูไอ้สมองให้ทำงานแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันช่วยชะลอในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นเอาเลยเกิดเป็นในห้องเรียนนี่ขึ้นห้องเรียนดนตรีสร้างสุขนะครับโดยจะใจดนตรีเนี่ยไปพัฒนาสมองนะครับก็ด้วยความยินดีอย่างยิ่งกับตีเครือข่ายของเขาทุกๆเครือข่ายตีเป็นเครือข่ายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยนาทีนี้นะครับสำหรับดนตรีนะฮะดนตรีที่เขาจะเอามาเล่นนั่นนะครับคือตัวนี้นอกเพราะว่าอังกะลุงนะครับอังกะลุงนะครับซึ่งได้ไปอ่านบทพระนิพนธ์ของพระเทพพระรัตนราชสุดาเป็นบอกว่าอังกะลุงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะช่วยพัฒนาสมองช่วยฟื้นฟูความทรงจำนะฮะช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นและนอกจากนั้นอังกะลุงเป็นบอกเป็นเครื่องดนตรีสร้างความสามัคคีด้วยนะเพราะนั้นในห้องเรียนนี่ก็ดีทุกคนก็คือเป็นครอบครัวอังกะลุงด้วยกันและขอโอกาสนี้เชิญชวนกับเครือข่ายทุกๆเครือข่ายเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยแห่งนี้นะครับทีนี้ไอ้ข้อมูลเป็นว่าจะได้จะต้องเอาดนตรีมาใจเพื่อผู้สูงอายุนะฮะจะได้จะต้องเอาดนตรีมาใจกับผู้สูงอายุคือไปอ่านบทความของนายแพทย์อุดมเพชรสังหารนะฮะเป็นบอกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนั่นมีโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันแข่งกับการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนะฮะสถิติการเป็นอัลไซเมอร์นี่สูงมากเป็นบอกว่ามียาอย่างรักษาหายนะฮะมียารักษาหายแต่ดนตรีใจได้ดนตรีนี่มันจะไปช่วยการช่วยกระตุ้นความทรงจำให้ดีขึ้นได้นะครับและอีกท่านหนึ่งก็คือหม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยาเปิ้นบอกว่าผู้สูงอายุเฮาเนี่ยจะเป็นเครียดเหงาเศร้าซึมจากครอบครัวใหญ่ๆก็กลายมาเป็นครอบครัวน้อยๆนะอยู่กัน2คนตายายปู่ย่าตายายวันดีคืนดีปู่หรือย่าไปก่อนละบ๊ายบายยะนะฮะก็ง่อมนะง่อมทีนี้พอเกิดมีโรงเรียนขึ้นมาเอามาป้ากันจะอีกจะได้คลายง่อมนะทีนี้ไอ้ดนตรีตัวนี้เปิ้นบอกว่าถ้าเอามาเล่นดนตรีบ่อยๆจะทำคือนอกจากคลายความเครียดเหงาเศร้าซึมแล้วเนี่ยยังจะช่วยชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้หรือช่วยฟื้นฟูความทรงจำได้นั่นเองแต่หม่อมดุษฎีบริพัตรณอยุธยาเนี่ยเปิดทิ้งโจทย์ที่มีค่าสำหรับผมอ่านแล้วผมว่าไอ้นี่เป็นโจทย์ที่ดีค่ะมีค่าสำหรับผมมากผมห้องว่าโจทย์ของอันนั้นนะผมห้องว่าลายแทงทางปัญญาโจทย์ของหม่อมดุษฎีบริพัตรนะที่ผมอ่านเจอนะผมว่าอันนี้เนี่ยคือลายแทงทางปัญญาที่ผมจะสืบค้นนะฮะโจทย์ตัวนั้นก็เปิ้นก็บอกว่าดนตรีเปิ้นยอมรับว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยได้ดีมากนะเปิ้นมีคำว่าแต่เนี่ยจะได้คือผู้สูงอายุได้สัมผัสจับต้องกับเครื่องดนตรีและเล่นได้ด้วยวิธีที่ง่าย
บ่ต้องไปคร่ำเคร่งเอาเป็นเอาตายกับการท่องจำโน้ตดนตรีก็เลยเป็นโจทย์เป็นลายแทงให้ผมก็เลยมาออกแบบการเล่นที่ง่ายนะก่อนที่มันจะเป็นประเดี๋ยวเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนมือนะทดลองมาอย่างหนึ่งคือเขียนตัวเลขเนาะนะโดเรมีฟาโซลาทีเนี่ยนี่ก็เป็นเลข1 2 3 4 5 6 7นะฮะและเอาตัวเลขเนี่ย1โด2เล3มี4ฟา5ซ้อน6ลา7ทีเอามาเขียนบนผืนผ้าเนี่ยแล้วก็ลาแจกก็อันนี้1อีกอ่ะ2 3 4 5 6 7เนี่ยนะจี้เหรอจี้เลข1กับ1ซอยจี้เลข5กับ5ซอยอ่ะผมไปสอนที่ได้อยู่2วัดผมว่าเฮ้อมันบ่ใจตอบโจทย์ที่ผมต้องการนะโจทย์ที่ผมต้องการคือจะต้องไปสร้างสมองให้แข็งแรงเนาะสร้างสมองให้แข็งแรงต้องเพราะฉะนั้นการจะแยกจะได้คือเปิ่นได้พัฒนาสมองดีขึ้นก็คือบ่ต้องคือเปิ่นหันตัวเลขเปิ่นหันตัวเลขเป็นเกียมเลยเอานี่7เนี่ย7เดี๋ยวมาถึงขั้นแล้วซอยอ่ะมันบ่ได้พัฒนาอย่างนักเนาะเพราะว่าจะต้องแยกเปิ่นบ่ฮู้สักตัวน่าจะได้จะคือเปิ่นบ่ต้องเกียมไว้ก่อนนะมาจะมาเมื่อใดบ่ฮู้อีแน่ก็เลยเกิดเรื่องนิ้วมือขึ้นมาเอาจะอีกะ2กะ3กะ6กะ7กะอ่ะทดลองได้อยู่สัก2วันเนี่ยดูท่ามันบ่เข้าท่าไงบ่เข้าท่าก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็ว่าเฮาจิหัวอีเป็นเลข1หูอีเลข2นะยุ่งยากอยู่ก็ว่ายกมือขวาเป็น1มือซ้ายเป็น2 2มือเป็น3จะอีเป็น4จะอีเป็น5กะเกิดออกแบบคนเดียวอยู่2ติดในที่สุดก็ปั๊บนะผมบอกว่าเป็นธรรมะจัดสรรให้ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วมันกินมีกระดาษปลิวลงไปผมเก็บกระดาษนั้นขึ้นมาเออเปิ่นโน้ตสัญลักษณ์มือวงเล็บโคไดเป็นโน้ตมือฮะของโคไดเป็นปราชญ์ชาวฮังการีก็เลยเอาเปิ่นมาปรับปรุงใจให้เหมาะสมกับตัวอีกปรับปรุงใจให้เหมาะสมกับตัวแล้วก็เขาบอกว่าการเล่นอังกะลุงโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือผมก็ใส่วงเล็บโคไดที่ผมจดลิขสิทธิ์ไว้เนาะเป็นการเล่นอังกะลุงโดยใช้โน้ตสัญลักษณ์มือวงเล็บโคไดเฮือกเกียรติเปิ้นนะครับทีนี้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ใจมาตั้งแต่ปี52นะฮะทีนี้ผู้สูงอายุจะจำเรื่องภาษาใหม่ๆนี่ซับสนเพราะเสียงดนตรีเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวไหนฮะ7เสียงเนาะคือโดเรมีฟาโซลาทีบอกว่าแม่นี่ของแม่เป็นโดเนี่ยเลเนี่ยมีฟาเบิดมาถามคนที่แม่เป็นยังเกาะฮะคนที่แม่เป็นอย่างนี้โลเลละล่าไอ้อย่างนั้นเลยอ่ะเพิ่นจำมาได้ไงจำมาได้ผมก็เลยเกิดถึงสีของวันทั้งเจ็ดไงด้านหนึ่งมีเจ็ดวันหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองเพราะนั่นเครื่องดนตรีผมเนี่ยเจ็ดเสียงผมเลยเอาโดเป็นวันติดแดงอีกอ่ะเลก็สีเหลืองมีกับสีชมพูฟากับสีเขียวซ้อนกับสีส้มลากับสีฟ้าทีกับสีม่วงก็คือวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นั่นเองทีนี้บอกว่าสีแดงซอยก็นี่มาเพี้ยนละเนาะถ้าว่าโด
ของข้าอันอย่างนี้อ่ะเปิดยังของข้าอันอย่างนี้นะบอกโดซอยนะเปิดยังงงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นพอเล่นเป็นสีจะอี้เนี่ยผู้สูงอายุจะมางงทีนี้สำหรับเครือข่ายนะครับสำหรับเครือข่ายเมื่อเขามีเครื่องดนตรีเจ็ดเสียงอย่างอี้นะครับเขาจะเล่นเจ็ดเสียงอย่างอี้ให้มันง่ายให้มันสะดวกขึ้นก็คือเครือข่ายจัดที่นั่งเหมือนกับที่เขาจัดในห้องนี้นะครับก็คือเป็นเจ็ดแถวเช่นกันแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดนะฮะแล้วให้มันง่ายขึ้นไปกว่านั่นแหมนะครับเขาก็จะกำหนดว่าอันนี้เป็นสมมติว่าทบทวนความจำเป็นว่าอันนี้วันจันทร์วันติดวันจันทร์อาการพูดพัดทุกเสาร์วันอาทิตย์สี่อย่างสี่อย่างแดงวันจันทร์สี่อย่างนักเรียนตอบแหงๆวันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เพราะนั่นตรงนี้เขาก็เอาละเขาเกียมอังกะลุงของเขาไว้แล้วไงนะเครือข่ายนะครับเครือข่ายถ้าอังกะลุงท่านยังไม่ได้ติดสีเตียเนี่ยเพื่อความสะดวกมันง่ายเขาก็ติดเลยดีกว่าโดเรมีฟาซอลาที่เอาวันแดงเหลืองชมพูเขียวส้มฟ้าม่วงมาติดนะฮะแล้วเขาก็จะแจกเป็นแถวเลยแถวที่หนึ่งสีแดงแถวที่สองสีเหลืองแถวที่สามชมพูแถวที่สี่สีเขียวแถวที่ห้าสีส้มแถวที่หกสีฟ้าแถวที่เจ็ดสีม่วงเอาละเอาอังกะลุงขึ้นมาย่างบะซอยเตื้อย่างบะซอยเตื้อเอาละเครือข่ายครับไออังกะลุงเนี่ยอังกะลุงนี่มันเป็นเครื่องเคาะนะฮะอังกะลุงมันเป็นเครื่องเคาะคือจะต้องซอยเปิดให้กระบอกไม้เนี่ยเคาะในรางของเปิ่นที่เป็นห้องหูเนี่ยให้เปิ่นทำงานถึง3ตัวเลยนะครับด้วยสำหรับผู้สูงอายุแล้วปกติแล้วอังกะลุงเปิ่นจะจับอยู่อี้หรอกนะฮะปกตินะปกติจะจับอังกะลุงโดยแบ่งตัวตั้งเนี่ยลักตั้งเนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยประมาณนะแล้วจับส่วนที่หนึ่งการจับอาสาลับเครือข่ายนะครับถ้าหากว่าท่านบัตรสะดวกจะจับอย่างอี้จะจับอย่างอี้ก็ลักษณะนี้นะฮะแบ่งลักนี้เป็น3ส่วนและมาจับส่วนที่หนึ่งเขาจะบัตรจับจากอี้นะครับพอจับจากอี้ปุ๊บไอ้กระบอกนี่มันจะมาโจนมือเขามันก็มาได้มาทำงานตรงหลุมนี้คือแบบมีเสียงนะนะถ้าที่มันจะก้องแกงก้องแกงมันจะเป็นข้างเดียวไปเห็นนะเพราะนั้นกำลักเดียวนะฮะทีนี้ถ้ากำจะอี้มันต้องกำสองมือวางบนหน้าขายนะฮะทีนี้การซอยลักษณะนี้อันนี้ด้วยวิธีการโยนไปข้างหน้าแล้วกระตุกกับทีนะฮะนี่คือทั่วไปแต่ผมปะผู้สูงอายุจากจังหวัดกาญจนบุรีเปิดมาดูงานเมื่อปี53ที่เทศบาลเมืองพะเยาตีวัดราชคฤห์กลุ่มนั่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดมาหารผู้สูงอายุของพะเยาเฮาจับลักษณะนี้นะฮะเปิ่นมาหาผมช่วงพักเปิ่นบอกว่าแนะนำว่าฉันเนี่ยเล่นอังกะลุงมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วเดี๋ยวนี้อายุ74แล้วนะฮะฉันก็มีวงอังกะลุงในกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนกัน
นะครับฉันไม่ได้จับเหมือนคุณนะฉันจับอย่างนี้ต่อไปฉันจะจับเหมือนคุณนะเพราะว่าพวกเรานี่กล้ามเนื้อวะมันมีผลต่อกล้ามเนื้อเพราะว่าไอ้บางตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัวเล็กตัวใหญ่มันมีผลต่อข้อและกล้ามเนื้อต่อไปฉันให้เล่นตัวเดียวพอจับเหมือนคุณนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเออที่เขาดังตรงนี้ห้องเนี่ยเขากำจะเอี้ยกำจะเอี้ยนี่มันดีนะครับมันดีที่ว่าพื้นที่การเล่นมันต้องใจนักนะเดี๋ยวไปวุ่นทรงผมงามๆเพิ่นนะเออคนตั้งหลังไปซอยไปกล้องผมเพิ่นกับบางาบนะได้โหได้แฮกันนะนะเพราะฉะนั้นเอาทุกคนนะครับเอาการกำการกำเอากระบอกใหญ่นะฮะไหวตั้งข้างมือติดธนัตธนัตขวาก็เอากระบอกใหญ่ไว้ทางขวาอันนี้ใจเป็นลักตายตัวนะแต่เพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนะแล้วมันจะออกแรงน้อยหน่อยเอากระบอกใหญ่ไว้ทางมือติดธนัตถ้าธนัตขวาก็เอากระบอกใหญ่ไว้ทางขวาและเอาวางลงหน้าตักครับเอาวางลงไปต่อไปเอามือข้างที่บาดธนัตมาพักไว้นี้สลับตัวน้อยสลับตัวใหญ่โดเลมีตัวใหญ่เอาไว้นี้ได้นะฮะนี้ได้นะครับทีนี้การเขย่าใจมือข้างติดธนัตขยับเพียงข้อมือจะเองเราเอามือเปล่าแล้วฮะเอามือเปล่าขึ้นมาเอามือเปล่าอันนั้นมันใบใบก็เอาอีเลยฮะทีฮะเพราะว่าอังกะลุงนี่จะต้องทีฮะทีซีบกำสามเนี้ยเนี่ยกำสามเนี้ยนะฮะเอาสามเนี้ยมาจับปลายเนี่ยฮะเอาสามเนี้ยมาจับปลายประเดี๋ยวเนาะสลับคล้ายๆนะฮะดูนะฮะสลับคล้ายๆนอกห้องนะฮะเอาสามนิ้วนี่มาจับตรงปลายนี้นะฮะแล้วเขย่าลักษณะนี้ทำงานเฉพาะมือข้างล่างมือบนนี่เหมือนกับเอาอังกะลุงไปฝากไว้บ่ได้ฝากไว้บ่ได้เพราะนั่นมือบนนี่บ่ต้องนะฮะเพราะนั่นครูตีอยู่ในห้องเรียนของเครือข่ายนะครับตัวดูสมาชิกในห้องตัวนะครับถ้ามีการซอยอีกให้แก้ไขหรือบางท่านอาจจะซอยอันนี้ก็แก้ไขตัวบางท่านอาจจะนะแก้ไขมือบนนี่ให้ดึงดึงไว้นิ่งนิ่งไว้นะฮะซอยขยับกับมือลุ่มทีที่สุดนะครับฮึทีที่สุดอ้าวซอยทีนักเรียนนี่เก่งเนาะทีนี้การซอยอังกะลุงเนี่ย1ซอยฮึทีนะซอยให้ทีที่สุดสองส่งรับเฮ้ยจะได้อะให้กระชับหมายความว่าขนส่งซอยยาวๆไว้ก่อนพอขนรับเปิดรับเขาก็หยุดนะเหมือนกับวิ่งพลัดวิ่งพลัดส่งไม่เขาจะยุดทำหน้าที่วิ่งก็ต่อเมื่อเอาไม้ทรงให้เป็นมาทำหน้าที่แทนเขาอังกะลุงก็เหมือนกันเขาซอยไปมีเสียงไม้เกิดขึ้นมาฮับเขายุดละนะไม่ต้องไปตุ้ยเปิ้ลนะยุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ซอยเป็นร้องฟังเป็นสีเนาะซอยสีแดงซอยThank you.
เหลืองชมพูเขียวส้มฟ้าม่วงจอดต่อไปนี่เราจะใช้สัญลักษณ์มือมาช่วยนะครับที่ว่าผมว่าไปตอบโจทย์อันมีค่าของมอมดุษฎีบริพัตรนายุทธยาผมบอกน่าจะได้จะให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสจับต้องกับเครื่องดนตรีและเล่นได้ด้วยวิธีที่ง่ายเพราะด้านการเล่นได้ด้วยวิธีที่ง่ายก็คือหลังจากที่ผมทดลองเอาตัวเลขทดลองเอานิ้วมือหน้าเป็นตัวเลขทดลองใจอวัยวะต่างๆเนี่ยมาแต่โน้ตดนตรีแต่มันดูแบบว่านะฮะดูมันบดีก็ได้ไปไอ้ได้ลายมือได้โน้ตสัญลักษณ์มือของท่านโคไดซึ่งเป็นปราชาฮังการีก็เลยเอาของท่านนะมาปรับใจให้เหมาะสมกับการยืนอยู่หน้าห้องนะฮะเอามาใจตรงนี้ให้มันเหมาะสมเพราะนั้นทุกคนนะฮะเสียงดนตรีมีอยู่7เสียงท่านลองท่านมาทำความรู้จักกับโน้ตสัญลักษณ์มือนะครับเอามือซ้ายนะมือซ้ายเอามือขวากับไว้ให้ลักษณะนี้กำบัดลักษณะเอาไม้จ่อปากนะฮะเอ้ยโดออกเสียงฮะโดเลนักเรียนรีแปลงมือตัวแปลงมือตัวเลมีเอาฟ้าซ้อนลาทีโดทำไมโดเลมีฟาซอนลาทีโดโดทีลาซอนฟามีเลโดเนี่ยฮะเรียนรู้ไว้นะครับว่าอันนี้คือโดเลมีฟาซอลลาทีโดถ้าขึ้นแบบเลขึ้นแบบมีขึ้นแบบอย่างแบบนี้ครับก็มีอยู่เจ็ดเสียงทีนี้พอเขาเอามาปรับเป็นสีมามีโดมีเลเพื่อง่ายเพื่อไม่ในเพื่อง่ายในการจำของผู้สูงอายุนะครับเพื่อง่ายในการจำของผู้สูงอายุเขาก็เลยใจเสียวแดงวันติดวันติดวันจันทร์อาการปุดพัดสุกเสาแดงเหลืองชมพูเขียวส้มฟ้าม่วงจริงแดงมันก็คือโดนี่เหลืองก็คือเลนี่ชมพูก็คือมีเขียวก็คือฟ้าส้มก็คือซ้อนฟ้าก็คือลาทีก็คือไอ้ว่วงก็คือทีนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าแดงเนาะเหลืองเนี่ยนะฮะคือสวายตามสัญลักษณ์มือนะครับทบทวนใหม่อันนี้คือโดหรือว่าสีแดงอันนี้เรหรือว่าสีเหลืองมีหรือว่าสีชมพูฟ้าหรือสีเขียวซ้อนส้มลาสีฟ้าทีสีม่วงเอาละทีนี้กลุ่มแรกนะอาทิตย์ที่ผมบอกว่าพระเทพเปิ้ลตรัสว่าเครื่องดนตรีอังกะลุงเนี่ยมันสามัคคีกันสร้างความสามัคคีก็คือหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นหนึ่งเสียงนะเพราะฉะนั้นในสมาชิกกลุ่มเนี่ยจะมีอยู่
5โค้ช5คนเพราะฉะนั้นใน5คนจะต้องสามัคคีกันนะจะต้องสามัคคีกันนะครับทําหน้าที่ตัวเองเขย่าให้เนียนจุ๊บนะเอาละทบทวนกลุ่มแรกที่จะได้ซอยเนี่ยผมจะตั้งไว้อย่างนี้กลุ่มแรกที่จะได้ซอยผมจะตั้งเพื่อเตรียมตัวก่อนและผมจะเฮือสัญญาณซอยพร้อมกันด้วยผมจะนับ1 2 3 4 1อย่างเงี้ยซอยจากวัดที่1เลยนะ1 2 3 4ยุดเพราะสีเขียวทรงต้องทรงยาวๆเพื่อเสียงต่อไปเปิดฮับหน้าที่ก่อนแล้วก็ยุดเนาะการทรงการรับดีเนี่ยจะทำให้บทเพลงไพเราะเอาใหม่เนาะเพื่อมีเสียงใหม่ฮับหน้าที่ก่อนแล้วก็ยุดหนึ่งสองสามสี คือทรงรับนะครับต้องเน้นเรื่องการทรงการรับให้ดีนะครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมการเสริมสร้างสมาธิและพัฒนาสมองเพราะนั่นทุกคนตอนนี้แม่จะตาปลือไปหน่อย ก็ต้องมีสมาธิพออ่ะอันนั้นของเขาของเฮามาแล้วนะฮะทีนี้การรับให้ทันเนี่ยการรับให้ทันเนี่ยเขาจะต้องยกอังกะลูกนี่โป้นหน้าขาขึ้นมาเตรียมพร้อมตลอดเวลาโป้นขึ้นหน้าขาประมาณนี้ทักฝ่ามือเตรียมไม่ต้องยกสูงถ้ายกสูงเมื่อยตัวแล้วก็บังคนข้างหลังตัวเอาบอกยกจากหน้าขาขึ้นมาสักฝ่ามือเองนะครับแล้วก็พอหันปุ๊บนี่เลยนะฮะกระตุ้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเขาไปวางหน้าขาอย่านะฮะมาแล้วมันจ้าไปล่ะมาแล้วมันเลยไปเหี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งสตินะฮะต้องหลบลูกต้องตันตลอดเวลาว่ะมาแล้วนะซอยยาวๆไว้ก่อนบัดนี้สะดุ้งมาแล้วอีนะฮะอันนี้บ่เอามาแล้วยิ้มตัวเองครับผมก็เอาแหมข้างนะครับแก้ไขแรงทรงแรงฮับให้ดีนะฮะแก้แรงทรงฮับให้ดีนะฮะยาทอดยาวไปฮับกันให้ดีนะครับซึ่งเขาเอาไว้ในชั่วโมงต่อไปนะครับเขาจะมันคงจะดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้ตัวเองก่อนสวัสดีครับ